10นาฬิกาตรงนะครับกับหนุ่ยทอล์กสดทันทีที่มีเรื่องในเพจแบร์ไตนะครับวันนี้ยิงคู่ขนานทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live แล้วก็มีเสียงนะครับไปอยู่ใน Clubhouse ด้วยก็ต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเลยที่เข้ากันมาตั้งแต่นาทีแรกนี้นะครับวันนี้สนุกแน่ผมเกริ่นไว้เลยเพราะว่าวันนี้เราจะโล้คลื่นอนาคตกันเราจะบุกทะลวงเป็นเรียกว่าหน่วยการนำหน้าไปก่อนกับโลกที่ท้าทายความก้าวหน้ามากๆอย่าง NFT นะครับ NFT Non Fungible Token นะพูดแบบนี้เดี๋ยวจะเริ่มรู้สึกผะอืดผะอมแม่ๆสับเทคนิคอีกแล้วแต่วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าวงการศิลปะตื่นเต้นกันอย่างมากๆเราคุยเรื่องวัคซีนเรื่องกระบวนการ Home Isolation เรื่องการรักษาตัวเนี่ยมาหลากหลายสัปดาห์ต่อเนื่องกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าเครียดแต่วันนี้สบายวันนี้จะคุยเรื่องง่ายๆที่สุดที่เรียกว่าก้าวล้ำไปในอนาคตที่สุดแต่จะทำให้คุณเข้าใจได้ในเวลา1ชั่วโมงที่เราตั้งใจจะพูดคุยกันนะครับส่องแขกผมก่อนแหมวันนี้ได้ทั้งตัวท็อปของวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับชื่อท็อปสมชื่อจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาและวันนี้ยังได้คุณกรณ์จติกวณิชมาด้วยเพราะว่าคุณกรณ์จะมีมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะฮะที่จะเข้าใจได้โดยง่ายว่า NFT เมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อมันมีการเล่นแร่แปลมูลค่าของไฟล์ดิจิตอลในรูปลักษณ์ของศิลปะเนี่ยเมื่อมันเกิดเป็นเงินใหม่เข้ามาในสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยมันเป็นยังไงถามว่าทำไมวันนี้ต้องถามคุณกรมีความสำคัญอยู่2เรื่อง1ก็คือคุณกรเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูแลเรื่องเศรษฐกิจการเงินใช่ไหมครับในยุคนึงแล้ววันนี้อยากถามมุมมองว่าNFT มันเกิดแล้วมันกำลังจะบูมแล้วตอนนี้ถามว่าทำไมมันบูมได้วันนี้นะครับศิลปินมากหน้าในเมืองไทยแปลงงานของตัวเองที่เป็นงานศิลปะจริงนะครับบนผืนผ้าใบเนี่ยให้กลายเป็น NFT แล้วก็ประสบความสำเร็จกันไปพอสมควรอย่างภาพนี้พี่ติ๊กชิโร่นะครับติ๊กชิโร่สิริศักดิ์นันทเสนเนี่ยหรือปัจจุบันชื่อดร.มนัสวินเนี่ยเอาเป็นว่าปล่อยภาพไปหลายรูปแล้วก็มีการประมูลกันนะครับ 3.33 นี่เป็นราคาของอีเธอเรียมที่เข้ามาประมูลนะครับเอาเป็นว่าได้รายได้กันพอสมควรในขณะที่คุณปาล์มปรีวิทย์นินจุนกะเอ้าเรียกง่ายๆปาล์มอินสติ้งนี่พี่ปาล์มนี่เขาก็ปล่อยงานเหมือนกันนะครับแบร์ไตก็สื่อสารเรื่องราวเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าตอนนี้ตลาดมันน่าตื่นเต้นคุณมามวิโรจน์เข้ามาบอกน่าติดตามมากถูกเลยเดี๋ยววันนี้เรากดติดตามกันไว้นะครับได้ฟังตลอด1ชั่วโมงแล้วคุณจะได้ช่องทางไปทำบ้างสิ่งที่ดีที่สุดคือดูแล้วทำบ้างบอกบ้างสิมีอะไรดีๆบอกกันบ้างนะยังโอมครับศิลปินแร็ปเปอร์ชื่อดังนะครับไม่ได้ปล่อยงานศิลปะในรูปแบบของภาพวาดแต่ทำเป็นภาพเคลื่อนไหวใส่เสียงเข้าไปใน NFT นี่มันไม่ใช่แค่เอารูปมาแปลงนะแต่ว่าสามารถจะใส่เป็นแอนิเมชันเคลื่อนไหวนะครับหรือแม้กระทั่งเติมเสียงใส่ภาพเข้าไปนะครับมีหลากหลายชิ้นงานในต่างประเทศที่หวือหวามากทลายขีดจำกัดของการสาดสีลงบนผ้าใบอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นศิลปะดิจิตอลจริงๆแล้วจอด้านหลังผมคุณผู้ชมอันนี้ก็ศิลปะดิจิตอลนะผมมีภาพศิลปะเนี่ยเปลี่ยนไปทุกวันถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะทุกๆวันผมก็จะเปลี่ยนเวลาเราทำไลฟ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นไฟล์ดิจิตอลเหมือนกันเล่นบนฮาร์ดแวร์ที่เรียกว่า Samsung The Frame ใช่ไหมเป็นจอทีวีที่ออกแบบมาให้เหมือนกรอบรูปดิจิตอลอันเนี้ยพยายามสร้างความเข้าใจมาเรียกว่า 4-5 ปีแล้วให้คนพยายามเข้าใจว่าถ้าในแง่ของงานศิลปะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเขาเรียกว่าผืนผ้าใบจริงๆก็ได้นะที่มาวางในบ้านอ่ะสามารถจะแปลงเป็นภาพดิจิตอลที่มีคุณภาพมากพอต้องย้ำแบบนี้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ทำยังไงให้มันเกิดมูลค่าเหมือนกันกับสิ่งที่โลกศิลปะเขาเป็นเดิมศิลปะมีคุณค่าหรือมีราคาเนี่ยก็เพราะมันมีชิ้นเดียวใช่ไหมครับ1ชิ้นที่ศิลปินวาดเนี่ยลงลายเซ็นกำกับปั๊บเนี่ยมูลค่าก็ระดับหนึ่งณวันที่ออกมาแต่พอศิลปินคนนั้นจากโลกนี้ไปแล้วโอ้โหราคาขึ้นอย่างมหาศาลเพราะว่าอะไรครับมันจะไม่มีอีกแล้วไงแม้ว่าแบบนั้นที่เขาวาดมันมีชิ้นเดียวตั้งแต่เขายังมีชีวิตแต่พอเขาจากไปก็แปลว่าโลกจะไม่มีการได้รับผลงานใหม่จากเขาอีกแล้วเกิดการจำกัดจำนวนครับที่เรียกว่า limited edition ขึ้นมาทันทีอันนี้ในเชิงความหมายของอุปสงค์อุปทานเราก็พอทราบเนาะอะไรก็ตามที่มีของอยู่จำกัดแล้วคนมีความต้องการกันมากกว่านั้นมากเนี่ย
ราคาก็จะถูกปั่นให้สูงขึ้นทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ NFT Non-Fungible Token ก็เป็นเทคโนโลยีเหรียญดิจิตอลนี่แหละที่มาตรึงหรือมากำกับผลงานไว้ให้มันกลายเป็นรูปแบบโทเค็นเหมือนเหรียญแต่ทีนี้เมื่อกำกับแล้วก็ทำให้ตัวตนของมันในโลก Decentralized หรือการคำนวณคอมพิวเตอร์แบบไร้ศูนย์กลางเนี่ยมีจำนวนจำกัดทำซ้ำคัดลอกไม่ได้นี่จะคัดลอกได้แบบแคปจอง่ายๆก็ทำไปแต่นั่นไม่ใช่กรรมสิทธิ์ครับกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นไฟล์แท้จริงจากการกำหนดโดยแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลายอันที่เปิดอยู่นี่ก็ชื่อ OpenSea ถ้าเทียบก็เหมือนตลาดนัด JJ จตุจักรอย่างเงี้ยก็คือคนมากหน้าจากทั่วทั้งโลกเอามายัดใส่ OpenSea แต่ก็ยังมีแพลตฟอร์มอื่นตลาดอื่นที่ดูแล้วมันอาจจะดูพรีเมียมกว่านะมีอีกหลากหลายที่เลยทีเดียวทีนี้ NFT ที่เป็นผลงานดิจิตอลรูปแบบทรัพย์สินเหรียญดิจิตอลนะครับอยู่บนโลกออนไลน์ก็ใช้การควบคุมโดยบล็อกเชนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีศูนย์กลางชัดเจนว่าอยู่ที่ใครแต่มันคือประชาธิปไตยในโลกการคำนวณคนที่ไปลงทุนขุดเหรียญบิตคอยน์นะในอดีตเนี่ยซื้อการ์ดจอใช่ไหมครับก็มาจอยโนดใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์มันก็ถูกคำนวณโดยใครมากมายเต็มไปหมดฉะนั้นมันไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเจ้าของโดยคนคนเดียวแต่มันมีเจ้าของอยู่มากมายที่ช่วยทำให้สมการทางคณิตศาสตร์ถูกคำนวณได้อย่างถูกต้องแม่นยำฉะนั้นการจะมาอ้างสิทธิ์การจะมาเป็นเจ้าของเนี่ยมันทำได้เลยนะครับมันถูกประกาศไว้ในบล็อกเชนนี้ได้ว่าเฮ้ยฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นี้แต่อย่างที่แบร์ไตได้ทำคลิปอธิบาย NFT ไปตั้งแต่ต้นทางซึ่งคลิปนั้นก็เป็นประโยชน์กับวงการมากๆนะครับตรงที่ว่าคนที่ได้ดูณขณะนั้นช่วงเวลานั้นนี่หลายเดือนแล้วนะจริงๆสักปีนึงแล้วล่ะผมว่ามีคนที่หลังไมค์มาหาเราบอกว่าดูคุณเสร็จแล้วก็ไปค้นข้อมูลต่อไปศึกษาต่ออย่างลึกตอนนี้กลายเป็นพ่อค้า NFT ไปแล้วเขาบอกขายได้เงินมาพอสมควรแล้วในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจยากยิ่งที่จะเคลื่อนไหวไปได้แต่เขาก็ไปได้เงินใหม่ในถังของดิจิตอลนี้นะครับก็ขอบอกขอบคุณกันมาพอสมควรแต่สิ่งที่ผมได้บอกไปในวันนั้นและอยากจะย้ำอีกทีในวันนี้เจ้าของไฟล์ภาพ NFT คือได้กรรมสิทธิ์นะครับไม่ใช่ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ก็คือเจ้าของผลงานคนวาดรูปนี่แหละเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฉะนั้นคุณได้กรรมสิทธิ์ไฟล์ไปไม่ได้แปลว่าคุณเอาภาพนั้นไปปริ้นลงบนเสื้อทีเชิ้ตไปปริ้นลงบนแก้วขายของที่ระลึกแล้วก็เป็นภาพของฉันนะครับหรืออะไรต่างๆไม่ได้เป็นทรงนั้นเป็นทรงของการได้กรรมสิทธิ์ของรูปนั้นไฟล์นั้นเพื่อที่จะส่งต่อขายต่อนะครับหรือว่าดิสทริบิวชันส่งมอบให้กับคนอื่นๆต่อไปถ้าตกลงกันอย่างพอใจจะตกลงกันแบบเสียเงินเท่าไหร่ก็ตกลงกันหรือจะตกลงกันแบบให้โดยเสน่หาให้ฟรีก็ได้ก็มีการโยกย้ายถ่ายโอนได้เหมือนการโอนเหรียญโดยทั่วไปนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยเทคโนโลยีเนี่ยมันสตรองมากๆและมันก็เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยกำลังคิดว่าถ้าศิลปะจะไปต่อก็ต้องไปในรูปทรงนี้ปกการ์ตูนขายหัวเราะนะครับฉบับแรกของประเทศนะครับซึ่งก็ต้องเรียกว่าแรกของโลกด้วยเนี่ยเพราะว่าขายหัวเราะพิมพ์เฉพาะประเทศไทยเนี่ยบก.วิทิตอุตสาหจิตเขาก็มีการลงนามลายเซ็นไว้ที่ปกปรากฏว่านี่ฮะถูกประมูลไป 1,070,000 บาทนี่คือแปลงจากสกุลเงินดิจิตอลมาแล้วนะครับถือเป็นมูลค่าการประมูลสูงสุดณขณะนี้ใน NFT ไทยนะครับวันนี้เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นผมทำหน้าที่9นาทีแรกอธิบายกว่าเป็น NFT ให้ตั้งทรงก่อนเพื่อให้คุณผู้ฟังที่เข้ามาพร้อมกันเนี่ยจะได้ไม่งงมากสำหรับท่านที่ใหม่จริงๆฉะนั้นเราจะไม่ได้ไปถามแขกรับเชิญว่า NFT คืออะไรแต่เราจะไปถามเนื้อหาภายในฮะว่ามือใหม่ต้องรู้อะไรบ้างกระแส NFT ในบ้านเราณขณะนี้ไปถึงไหนกันแล้วและความปลอดภัยจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นอย่างไรนะครับวันนี้แขกผม2ท่านนะครับผมต้อนรับทั้งคู่ก่อนเลยคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภานะครับCEO จาก Bitkub นะครับแล้วก็คุณกรจติกาวณิชนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ที่กำลังเอาผลงานประมูลอยู่ณขณะนี้ใน NFT สวัสดีทั้งคู่นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกันนะครับโอ้วันนี้ท็อปมาหน้าใหญ่เลยเดี๋ยวผมขอคุยกับคนหน้าใหญ่อย่างท็อปก่อนโอเคเดี๋ยวถอยออกกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่บาลานซ์กันวันนี้ถามท็อปในมุมของมือใหม่ว่าถ้าจะเข้าสู่โลก NFT เนี่ย
มันมีอะไรที่เขาต้องรู้จริงๆไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวรู้เพียงเปลือกรู้เพียงผิวแล้วไปผิดพลาดในการลงทุนครับเชิญเลยครับครับก็NFT เนี่ยมันย่อมาจาก Non-Fungible Token ใช่ไหมครับแต่ในวงการ Cryptocurrency เนี่ย Fungible Token มันเกิดก่อนนะครับพี่หนุ่ยเช่น Bitcoin Ethereum นะครับ Fungibility คือ property ของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าทุกเหรียญจะต้องเหมือนกัน1บาทจะต้องเหมือนกันหมดทุกเหรียญ5บาทจะต้องเหมือนกันนี่คือ fungibility property ซึ่งทุก Bitcoin ก็ต้องก็เหมือนกันซึ่งอย่างแรกเลยครับก่อนที่จะเข้ามาในวงการนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่า cryptocurrency คืออะไรการเปิดกระเป๋าสตางค์ cryptocurrency wallet คืออะไรการเก็บคริปโตให้ปลอดภัยทำยังไงใช่ไหมครับการโอนรับจ่ายเงินนะครับ cryptocurrency เนี่ยทำยังไงก่อนแล้วในวงการเนี่ย volatility มันสูงมากนะครับราคาจะขึ้นลง อยู่ที่ demand supply นะครับ 20-30% ต่อวันเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากมันต่างจากตลาดหุ้นนะครับที่ขึ้นลงแค่ 5% เพราะว่า liquidity มันเยอะมากนะครับซึ่งอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่เนี่ยมันก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่หวังดีพยายามที่จะเอาเทคโนโลยีใหม่เนี่ยไปหลอกคนในอดีตเนี่ยตั้งแต่ Bitcoin แล้วครับคนก็จะเอา Bitcoin เนี่ยไปหลอกว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่บ้างไปหลอกคนเป็นสแกมบ้างให้โอน Bitcoin มาบ้างให้เป็นเรียกค่าไถ่บ้างอะไรครับซึ่งในก่อนที่จะเข้าถึง NFT เนี่ยเราต้องใช้มันเป็นด้วยนะครับเวลาจะเข้าไปซื้อขาย NFT Mint NFT หรือสร้าง NFT ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่า OpenSea คืออะไรใช่ไหมครับBinance Exchange คืออะไรแล้วที่สำคัญคือกฎหมายนะครับอันไหนถูกกฎหมายผิดกฎหมายใช้ยังไงให้สุดท้ายไม่เกิด legal issue ที่จะตามมาทีหลังที่จะมากัดเราทีหลังนะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้อย่าเพิ่งทดลองเยอะนะครับก่อนที่จะไป NFT เนี่ยทดลองเปิด MetaMask wallet ก่อนถ้าสมมติต้องใช้ MetaMask wallet คืออะไรใช่ไหมครับblockchain technology คืออะไรการเช็ค public key private key คืออะไรนะครับพวกนี้คือเป็นความรู้พื้นฐานที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับอาจจะไปทดลองเล่นก่อนก็ได้ครับในการซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีธรรมดา Bitcoin Ethereum อะไรลองเปิดกระเป๋าสตางค์ลองโอนไปดูลองซื้อดู market order คืออะไร limit order คืออะไรการทำ auction นะครับวางราคาบิตแข่งกันไปเรื่อยๆคืออะไร auction มีกี่ประเภทอะไรอย่างเงี้ยครับพอทำจนชินแล้วค่อยเพิ่มจำนวนเงินจะได้ไม่เสียหายเกินไปนะครับหลังจากที่เราโอนเงินไปแล้วด้วยคริปโตเคอเรนซีโอนไป MetaMask ทดลองซื้อทดลองขายดูใช่ไหมครับทดลองโอนคริปโตเคอเรนซีให้เพื่อนดูเนี่ยพอทำเป็นหมดแล้วเนี่ยค่อยจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับในก่อนที่จะเริ่มมาที่ตลาด NFT market นะครับโอ้ขอบคุณท็อปมากแนะนำได้ดีต้องเรียนรู้กระเป๋าด้วยเพราะว่าจะพูดว่าขายได้เนี่ยเงินมาเก็บไว้ในกระเป๋าเนี่ยคุณโอนออกมาหรือแปลงออกมาเป็นเงินจริงๆได้หรือเปล่านี่แหละสำคัญที่สุดบางคนเห็นตัวเลขก็ใช้คำว่าอะไรตื่นเต้นกับเลขกันนะก็บอกอู้มาแล้วแต่เอาเงินออกไม่ได้อันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ฉะนั้นกระเป๋าที่ท็อปแนะนำมีกระเป๋าอะไรบ้างฮะที่น่าจะต้องไปเปิด MetaMask นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องเอาไว้โอนเวลาเราทำ NFT แต่เวลาจะเป็นเงินบาทไทยกลับมาอยู่ในกระเป๋าเงินเราได้เนี่ยมันต้องมีอะไรครับก็เนี่ยใช้บิตครับเป็น wallet ได้ไหมคำถามมาพอดีเลยคุณณัฐพลครับก็จริงๆ blockchain wallet เนี่ยมันเป็นระบบเปิดที่เชื่อมกันทั่วโลกใช่ไหมครับเราจะเปิดที่ MetaMask เปิดที่ Trust Wallet เปิดที่ Coinbase ที่อเมริกาก็ได้หรือเปิดที่ BitCup ก็ได้แล้วเราก็สามารถโอนเงินของเราที่เก็บอยู่ใน Ethereum หรือ Bitcoin เนี่ยมาที่ BitCup Wallet ก็ได้เนี่ยเพื่อที่จะแปลงเป็นเงินบาทซึ่ง BitCup ก็จะเป็นตลาดคล้ายๆตลาดหลักทรัพย์นะครับที่แปลงทรัพย์สินดิจิตอลเนี่ยเป็นเงินบาทหรือเอาเงินบาทมาซื้อเหรียญดิจิตอลให้คนซื้อคนขายมาเจอกันนะครับเราก็สามารถที่จะขายอีเธอร์ที่อยู่ในกระเป๋าโอนจาก MetaMask มาก็ได้ครับมาที่ BitCup Wallet หลังจากเปิดบัญชีก่อนครับเราต้องเปิดบัญชีที่ BitCup ก่อนทำ KYC ยืนยันตัวตนเหมือนเปิดบัญชีธนาคารอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็สามารถกดขายได้เราก็จะไปดูราคาว่า Ethereum ราคาเท่าไหร่วันนี้ Bitcoin ราคาเท่าไหร่แล้วก็ถ้ากด Market Price มันก็จะ Match ราคาณปัจจุบันเลยหรือเราตั้ง Limit Order ไว้ก็ได้ว่าถ้าสมมุติตอนนี้ Ethereum มัน 108,000 บาทเราอยากจะขายสักตอน 200,000 บาทเราก็วางไว้มันก็จะวางออเดอร์ค้างไว้ว่า1อีเธอร์คือ 200,000 บาทอยู่ที่ความพึงพอใจของเราว่าเราโอเคกับราคาไหนเหมือนผมว่าเหมือนซื้อขายหุ้นซื้อขายหุ้นอยู่บนแอป
ตลาดหลักทรัพย์อะไรต่างๆมีหลายตัวนะอ๋อก็ดีเลยนะครับที่แนะนำแบบนี้นะครับทีนี้ความน่าสนใจของ NFT เมื่อมันเทียบกับเหรียญคริปโตเคอเรนซีอื่นๆเราปฏิบัติต่อมันเสมือนมันเป็นสกุลเงินนึงได้ไหมหรือเรามองว่ามันเป็นอีกเรื่องนึงเลยผมมองว่ามันคนละอย่างกันนะครับวิธีที่เข้าใจได้ดีที่สุดถ้าเทียบกับโลกปัจจุบันนะครับก็คือระหว่างทองคำกับรองเท้า Nike หรือ MacBook Computer นะครับแยกเป็น2 ส่วนอย่างแรก Fungible Token ก่อนก็คือพวก Bitcoin พวก Ethereum เนี่ยมันคล้ายๆกับทองคำที่ทุกๆทองคำแท่งทุกอันมันจะต้องเหมือนกันและเหตุผลที่ทุกคนเข้าไปซื้อเนี่ยก็เพราะว่ามันมี2 อย่างครับ1คือ utility ที่ใช้ได้อาจจะเอาทองคำมาหล่อล้อมเป็นโลหะเป็นของสิ่งของต่างๆที่มี real utility ของมันหรืออันที่2คือ scarcity คือจำนวนจำกัดใช่มั้ยครับมันมีอันที่ utility คือใช้ได้จริงๆใช้จ่ายได้ใช้ขายต่อได้มี capital gain หรืออันที่2 scarcity แต่ถ้ามาดู category ที่2เนี่ยคือพวกรองเท้า Nike หรือ MacBook Computer เนี่ยจริงๆอย่าง Nike เขาไม่ได้ขายรองเท้านะครับเขาจริงๆเขาคนที่ซื้อรองเท้า Nike เพราะว่าเขาซื้อ ideology behind Nike อีกทีนึงถ้าลองเทคโนโลยีของรองเท้าหรือแบบของรองเท้าเอาง่ายๆก็คือเขาซื้อแฟชั่นของมันถูกไหมแฟชั่นส่วนหนึ่งด้วยครับแล้วก็ ideology ที่มันอยู่เบื้องหลังแบรนด์ของ Nike ขึ้นไปครับเหมือนกับ Nike เนี่ยเขาเวลาโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะ honor great athletesใช่ไหมครับ honor national hero แล้วเราก็ซื้อ ideology นั้นใช่ไหมครับมันไม่ใช่รองเท้าบริษัทรองเท้าทั่วไปหรือเวลา MacBook เขาโฆษณาครับ Mac นี่เขาไม่เคยโฆษณาว่าคอมพิวเตอร์เขาเร็วกว่าคนอื่นอะไรกว่าคนอื่นเขาแต่พอถือ MacBook เดินเนี่ยมัน ideology คือเป็นไงเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยคนเขา ideology นะครับของ MacBook หรือ Nike แล้วก็มูลค่าแบรนด์ที่เขาสร้างได้ซึ่งก็ไม่ได้สร้างแบบช่วงข้ามคืนมันต้องสะสมกันมานะนานนับ10ปีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเขาสร้างไอเดียลหรือมีความเป็นไอคอนมากพอที่ทำให้คนอยากจะถือของเขาหรือใส่ของเขา Nike นี่ไปต่อแถวกันเยอะแยะนี่ก็ไม่ได้เอามาใส่นะเอามาวางไว้ในชั้นรองเท้าแล้วบางคนก็เอามาเก็งกำไรด้วยเพราะว่ารอกันเขาเรียกว่าการหมดของมันอะทันทีที่มันหมดปุ๊บราคาขึ้นเลยพอท็อปพูดปุ๊บผมนึกถึงเลโก้ Nike ขออภัยเลโก้ Adidas โทษทีคนละยี่ห้อรองเท้า Adidas ก็ไป X ไปคอลแลบกับเลโก้ใช่ไหมตัวต่อเนี่ยปรากฏว่าออกมาเป็นรูปรองเท้า Adidas ตัวใหม่แล้วพี่หนุ่ยก็ไปซื้อพี่หนุ่ยซื้อมา 5,000 วันที่มันออกแล้วปรากฏตอนนี้ฮะมันกลายเป็นหมื่นแล้วฮะเพราะว่ามันหมดอันนี้ใช่ไหมความเป็นideology อะไรของคุณที่คุณพยายามอธิบายมันคือเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่าว่ามันเก่งกำไรได้คนหนึ่งซื้อใช่ครับมันคือ ideology บวกกับ scarcity scarcity คือความขาดแคลนที่ Nike จะไม่ผลิตอีกแล้วรุ่นนี้ Adidas จะไม่ผลิตมีจำนวนจำกัดจริงๆอะไรที่มันมีจำนวนจำกัดเนี่ยมันจะทำให้ราคาขึ้นคนก็เข้าไปเก่งกำไรกันนะครับในโลกความเป็นจริงเนี่ย Nike ต้องจำกัดจำนวนแล้วที่ผ่านมามันก็เลยทำให้เพิ่มมูลค่าแต่พอในอดีตครับถ้าเราถ่ายรูปรองเท้า Nike แล้วอัพโหลดลงไปใน Facebook แล้วซื้อขายกันเนี่ยราคามันจะเหลือ0บาททันทีเลยเพราะว่าเน็ตมันทำให้สิ่งที่เรียกว่า marginal cost of production เนี่ยมันเหลือ0แปลว่าเราจะ copy กี่รูปหรือวันนี้ผมคุยกับพี่หนุ่ยจะมีอีก500คนเข้ามาไม่ต้องซื้อเก้าอี้มาเก้าอี้ละ1,000 บาทในโลกความเป็นจริงมานั่งวางมีเด็กเสิร์ฟในโลกออนไลน์นี่คือ0เลยต้นทุนในการเพิ่มหัวคนเข้ามาใช่ไหมมัน copy ได้ไหมมันก็เลยไม่มีมูลค่าจนกระทั่งพอ NFT มาหรือ cryptocurrency มาเนี่ยมันก็แบ่งเป็น2หมวด fungible token คือมันได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า blockchain ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า digital scarcity มันทำให้จำนวน bitcoin มันมีจำนวนจำกัดเหมือนทองคำแต่ทุกๆ bitcoin จะเหมือนกันทุกอันเหมือนกับที่ทองคำเนี่ยเหมือนกันทุกอันแล้วมันก็ต้องมี utility เหมือนกันที่ใช้สำหรับชำระเงินได้โอนเงินข้ามประเทศได้อันนั้นคือพวก bitcoin แต่ NFT เนี่ยมันอยู่บน blockchain เหมือนกันแปลว่ามันมีจำนวนจำกัดมันได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า digital scarcity นะครับให้เหมือนกับรองเท้า Nike ที่มันมีจำนวนจำกัดในโลกความเป็นจริงครับในอดีตเนี่ยเวลาเราอัปโหลดไฟล์อะไรไปมันก๊อปปี้ได้ไม่อั้นจนกระทั่งพอเรามีบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถทำให้ดิจิตอลไฟล์พวกนี้ที่อยู่ในรูปเนี่ยมีแค่อันนั้นอันเดียวสามารถ identify authenticate ได้ว่าอันเนี้ยอันออริจินอลเท่านั้นเหมือนซื้อรองเท้า Nike เลยแล้วเสร็จปุ๊บคนก็ไม่ได้ซื้อแค่รูปอย่างเดียวความสวยงามแต่ซื้อ ideology behind เหมือนกับถือ MacBook เดิน
ถือใส่รองเท้า Nike มันโชว์ความเป็นตัวตน story behind ของสินค้าทำให้ราคาขึ้นบวกความจำนวนจำกัดของมันตัวอย่างที่เรากำลังแสดงอยู่ตอนนี้คือภาพไม้ไทสันเป็นงานศิลปะนะฮะแต่ก็ทำแบบชวนหัวหน่อยก็มีแก๊กมีมุกมีความขำขันอยู่ในนั้นด้วยอันนี้แหละคือไอเดียโลจีแหละคือไม้ไทสันก็เป็นตำนานอะใช่ไหมฉะนั้นใครที่ประมูลภาพนี้ไปเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยประมูลตำนานไว้เฮ้ยแล้วเอาไอ้เรื่องนี้ไปคุยต่อได้นะถ้าเป็นนาฬิกาเนี่ยมีคนเคยพูดกับผมนะเขาบอกว่าเนี่ยวงการนาฬิกาเนี่ยมันจำกัดจำนวนมันเลยทำให้ใส่ไป10ปีแล้วมันแพงขึ้นเผลอๆเร็วกว่านั้นมันแพงขึ้นเลยเขาบอกการลงทุนเนี่ยเอาตังไปใส่ในกองทุนไปซื้อหุ้นหรือไปฝากแบงค์เนี่ยมันใส่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเอาเงินไปลงทุนใส่ไว้กับนาฬิกาเนี่ยมันเอามาสวมใส่ได้สวมใส่เสร็จสักพักมันแพงขึ้นอันนี้ก็ถือว่าแจ็คพอต NFT เนี่ยกระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยท็อปเคยเห็นมันแพงขึ้นหลังจากประมูลจบไหมครับโอ้มันถูกปั่นต่อยังไงหรือมันแพงแค่ณจุดที่มาแย่งกันนะช่วงแรกเพราะว่าใครๆก็มิ้นท์ไฟล์ NFT ได้ใครๆก็เอาภาพตัวเองมาใส่ใน NFT ได้เป็นยังไงแต่ครับคือการสร้างมันเหมือนความจริงมันเหมือนกับอาร์ตเลยครับที่ศิลปะก็สร้างใหม่ขึ้นเรื่อยๆได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นศิลปะที่แบบอาร์ติสต์คนนี้บอกไม่ทำอีกแล้วหายจากโลกใบนี้ไปแล้วราคามันก็ต้องซื้อต่อกันได้ใน secondary market นะครับมันจะมี primary market ที่บิดแข่งกันการมันจะมีแบบmarket price ซื้อเลยเหมือนกับซื้อหุ้นก็ได้หรือจะเป็น auction คือประมูลนะครับจะเป็นผมมองว่าในอนาคตจะมีเทคนิคของ auction เยอะมากครับ first come first serve English auction Dutch auction reverse English reverse Dutch มันจะมีเทคนิคเขาประมูลไม่เหมือนกันเหรอมันเป็นวิธีเทคนิคของการประมูลครับของแต่ละอันซึ่งอย่างสมมติDutch auction หรืออะไรก็อาจจะเริ่มจากราคาที่สูงก่อนแล้วค่อยลงมาเรื่อยๆจนคนที่ให้ราคาสูงที่สุดแมทช์ถูกไหมครับหรืออันอาจจะเอาจากต่ำแล้วค่อยๆบิดขึ้นไปสูงมันก็มีเทคนิคในการหา price discovery ของมันใน primary แต่หลังจากนั้นเนี่ยพอคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อขายต่อใน secondary market ได้ซึ่งผมมองว่าถ้ามันไม่มี secondary market แล้วราคามันไม่ขึ้นต่อหรือลงหรืออะไรมันไม่มีการเก็งกำไรเนี่ยตลาดมันไม่น่าจะโตขนาดนี้ถ้าไม่มี speculation เข้ามาด้วยนะครับเหมือนผมว่าคือเหมือนตลาด artist หรือตลาดภาพวาดเลยครับถ้าซื้อรูปจาก Banksy ไปแล้วขายไม่ได้ต่อแบบเก็งกำไรไม่ได้แล้วคนก็จะอาจจะไม่ขายไปเลยหลักเยอะเหมือนกันจำนวนเยอะเหมือนกันที่เฮ้ยฉันซื้อไปปุ๊บฉันขายไม่ได้อีกแล้วราคาตกอีกแล้วราคาคงไม่ขึ้นอีกแล้วเพราะมีภาพวาดใหม่ของ Banksy ออกมาเรื่อยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับมันต้องมี ideology behind ของแต่ละ painting ที่มันแตกต่างกันที่มันมีความเป็น unique ของอันนี้โดยเฉพาะเท่านั้นที่ main preserve มูลค่าของมันแล้วจะทำให้มันยิ่งมูลค่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆในระยะยาวอย่าง Twitter แรกของ Jack Dorsey เนี่ยเขาประมูลกันไปประมาณ80ล้านบาทอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาซื้อ moment ผู้สร้าง Twitter แล้วเขาก็เอาทวีตแรกที่เขาเคยโพสต์ไว้ในระบบ Twitter เนี่ยแคปเป็นรูปออกมาแล้วก็ไปมินต์เป็น NFT คำว่ามินต์ก็คือเป็นการแปลงเอาไปเป็น NFT ที่สามารถจะซื้อขายกันได้ก็กลายเป็นเนี่ย just setting up my Twitter กลายเป็นแพง80ล้านบาทไทยแม่เหลือเชื่อแต่อันนี้คือเขาคือบุคคลมีชื่อเสียงบุคคลมีอิทธิพลไงใช่ไหมแต่คนธรรมดาทั่วไปที่จะเอาภาพวาดของตัวเองใส่เข้าไปอันนี้คงต้องหาสตอรี่จำเป็นเหมือนกันนะผมพี่ว่ามันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับโลกการค้าใครเล่าเรื่องได้เก่งกว่าคนนั้นก็ขายได้ราคาใช่มันมีความจำเป็นตรงนี้เหมือนกันใช่ครับความจริงทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยต้นทุนมันคือ book value เนี่ยแต่เราขายมากกว่าต้นทุนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรองเท้านาฬิกาทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีใครขายราคาทุนหรอกครับที่เขาสร้างขึ้นมาแต่ราคาที่มันเกี่ยวกับต้นทุนเนี่ยมันคือการพวก storytelling brand ideology scarcity design อะไรพวกนี้มันคืออยู่ข้างบนที่ทำให้ราคาในโลกออนไลน์อะไรกันเดี๋ยวเรามาคุยถึงจุดอ่อนจุดแข็งนะหรือว่าจุดเสียด้วยว่าในเชิงดาร์กหรือสิ่งที่เราอาจจะพลาดได้มีอะไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้คุยกันมา25นาทีผมขอต้อนรับคุณกรณ์เจติกาวณิชนะครับซึ่งณขณะนี้คุณกรณ์เนี่ยเอางานของตัวเองไปใส่ใน NFT เพื่อประโยชน์ทางการกุศลด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวขอพูดคุยกันสวัสดีนะครับพี่กรณ์ครับสวัสดีครับหน่อยครับยินดีมากๆเลยนะครับเอาล่ะเรา
ทั้งผมและท็อปเนี่ยได้ทำหน้าที่เล่าความเป็น NFT พอสมควรไปแล้วฉะนั้นวันนี้ผมขอความเห็นล้วนๆเลยจากพี่กรณ์และคำถามแรกที่ผมจำเป็นจะต้องถามแล้วก็อยากรู้ทั้งสองมุมพี่กรณ์เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคหนึ่งแล้วก็ NFT เนี่ยพี่กรณ์ก็กระโดดเข้ามาทำค่อนข้างเร็วเพื่อการกุศลนะเดี๋ยวจะเล่าโปรเจกต์ของพี่กรณ์น่าสนใจมากแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องถามคือมอง NFT ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอย่างไรและถ้ามอง NFT แบบไม่ได้เป็นรัฐมนตรีการคลังครับมันมีความสัมพันธ์อะไรกับเศรษฐกิจไทยบ้างครับเชิญครับเอาว่าอย่าบอกอย่าไปโยงกับการเป็นรัฐมนตรีคลังเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่าผมจะมาเก็บภาษีจากกำไรจาก NFT หรืออะไรแบบนั้นเอาว่าพูดในมุมเศรษฐกิจดีกว่าคือชัดเจนนะครับมันเป็นโอกาส NFT มันก็เกิดขึ้นได้เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนนะเพราะนั้นถ้าเรามองภาพกว้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเราอาจจะเรียกว่าเป็นบล็อกเชนอินดัสทรีหรือทำให้ประเทศไทยเป็นบล็อกเชนเนชั่นเนี่ยมันมหาศาลนะครับซึ่ง NFT เป็นประเภทหนึ่งของคริปโตตามที่ท็อปกับหน่วยได้คุยกันไปแล้วนะแล้วก็การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโอกาสต่างๆรวมไปถึงการทำใหหน่วยงานราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเปิดช่องทางในการทำธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันกว้างขวางและมหาศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องของบล็อกเชนแล้วก็เปิดช่องทางทางกฎหมายให้สามารถที่จะมามีนวัตกรรมนะครับการพัฒนาการใช้บล็อกเชนในรูปแบบต่างๆรวมไปถึง NFT ด้วยมันจะส่งเสริมการเงินในประเทศได้ยังไงได้บ้างถ้าเกิดว่าศิลปินในไทยทั้งหมดจะเข้าใจ NFT แล้วก็คอนเวิร์ตงานตัวเองมาขายสู่ตลาดโลกผ่านดิจิตอลแบบนี้ครับก็เอาว่าถ้าเฉพาะเจาะจงที่ตัว NFT เนี่ยโอกาสมันก็ชัดนะครับทาง Pikiro ก็ทำให้เราเห็นมาแล้วว่าเขาสามารถที่จะขายชิ้นงานของเขาเท่าไหร่นะครับ3 Ether นี่ 300,000 กว่าบาทนะครับไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวไม่ใช่เล่นนี่ไม่ต้องเทียบกับศิลปินต่างประเทศที่มีประมูลช็อคโลกไปแล้วที่เท่าไหร่ 2,000 กว่าล้านบาทเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะนั้น คือมันกลายเป็นตลาดเหมือนกับเป็นตลาดการค้างานศิลปินชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นตลาดใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสผมคิดว่าลักษณะประเภทของงานศิลปะที่จะมาโทเคไนซ์ให้เป็น NFT เนี่ยในอนาคตมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับงานศิลปะเดิมๆมันไม่ใช่ว่าเราเอารูปปิกัสโซมาโทเคไนซ์แล้วมันจะมีตลาดหรือมีราคาเหมือนกับรูปปิกัสโซดั้งเดิมแต่มันจะต้องเป็นงานศิลปะชนิดที่สร้างขึ้นมาในยุคดิจิทัลเพื่อให้ถูกจริตของชาวดิจิทัลนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างกรณีของ People เองเนี่ยมันก็เป็นประเภทงานศิลปะชนิดหนึ่งนะครับที่มันเหมาะกับการที่จะโทคไนซ์แล้วก็ถือครองในรูปของ NFT แล้วงานศิลปะนี่เป็นศิลปิน NFT เบอร์ต้นของโลกนะขณะนี้ที่เขามีราคาช็อกโลกอยู่ใช่ไหมฮะบีเพิลนะหรือมันจะมีอย่างเมื่อกี้เราพูดถึง OpenSea เนี่ยมันก็จะมีตัว Exchange ตัวตลาด NFT อีกหลายแพลตฟอร์มนะครับมันก็มีอยู่แพลตฟอร์มหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันตัวย่อ HEN HEN ที่แปลว่าปักไก่เนี่ยมันก็เป็นที่ชาวมังงะเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับในการที่จะดิจิทัลไนซ์ผลงานของเขาแล้วก็โทเคไนซ์เป็นรูปของ NFT มันก็จะเกิดตลาดตามรสนิยมนะครับของผู้ที่สนใจงานศิลปะประเภทนี้ที่อาจจะต่างกันไปในอนาคตเพราะนั้นเมืองไทยเราเนี่ยศิลปินเยอะมากพี่ก่อนก็ทราบดีนะเรามีผู้ที่วาดหลากหลายสไตล์แล้วก็ถ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยโลกไม่มีโควิดเนี่ยเขาก็ขายงานออกสู่ต่างประเทศได้ผ่านการท่องเที่ยวเราไปดูตามตลาดมาร์เก็ตไนท์มาร์เก็ตต่างๆโอ้โหวาดกันแบบอุตลุดเลยทีนี้วันนี้การท่องเที่ยวเซกเตอร์นี้พังทลายอยู่เพราะโควิดถ้าเราจะไปแนะนำศิลปินไทยให้เขามาทำกันตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่กรณ์เห็นดีด้วยยังไงครับแล้วก็มันสามารถจะอ้างอิงเป็น GDP ใหม่ให้กับไทยได้ไหมเพราะว่าทุกคนก็มีกระเป๋าเป็น wallet แบบดิจิตอลอะมันไม่ได้มีการเคลมมันไม่ได้มีการแจ้งมันไม่ได้ผ่านบัญชีเงินปกติมันไม่ได้เป็นการรับแบบทั่วไปมันสามารถเอามาเป็นรายได้ประชากรมวลรวมได้ไหมครับได้
ก็ต่อเมื่อเขาแปลงตัวคริปโตของเขากลับมาเป็นสกุลเงินในกรณีของเราก็คือสกุลเงินบาทแล้วก็เอามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดเหมือนกับคนอื่นครับเพราะนั้นเพราะ GDP เนี่ยมันวัดเงินบาทใช่ไหมครับมันไม่ได้วัดการใช้เงินคริปโตอีเธอเรียมไม่ได้วัดถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อ GDP ก็ต่อเมื่อมีการแปลงอีเธอเรียมบิตคอยน์กลับมาเป็นเฟียทกลับมาเป็นบาทแล้วก็เอามาใช้นะครับซึ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่การใช้เงินมันก็ยังต้องใช้เงินเฟียทอยู่นะครับในการแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการมันยังเป็นเงินเฟียทอยู่เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ศิลปินไทยได้จากตลาด NFT ก็จะแปลงกลับมาเป็นผลต่อตัววัด GDP แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นโอกาสแต่มันไม่ใช่เรื่องของรายได้จากการเอางานของเราไปขายอย่างเดียวสิ่งที่ผมมองเนี่ยมันคือรายได้ในแง่ของอาชีพนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่รุ่นลูกผมลงไปเนี่ยคือเขานี่คือโลกของเขาอะนะครับคือเขาอยู่ในโลกดิจิทัลจริงๆมากกว่าโลกผมไม่อยากใช้คำว่าปกติเพราะเดี๋ยวนี้มันเถียงกันได้ว่าอะไรปกติมากกว่านะครับแต่ว่า มันเป็น new normal ไงปกติใหม่ใช่ไหมเขามีความรู้สึกโลกของเขานี่เรียลมากกว่าโลกของผมเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะส่งเสริมให้เขามีอาชีพในโลกนั้นได้นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมก็กังวลว่าถ้าสมมติเราปิดกั้นหรือเราไม่ได้ส่งเสริมหรือเรียนรู้ในโลกของบล็อกเชนในโลกของคริปโตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอกาสในแง่ของอาชีพเราตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าแม้แต่เล่นเกมยังเริ่มสร้างเงินได้นะตอนนี้มีนิยมเล่น Axie กันซึ่งมันก็ใช้ตัว NFT เนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีสำคัญวันละ300กว่าบาทลูกผมบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาทำได้500บาทแล้วอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้อยากที่จะแม้แต่จะเห็นโอกาสในการทำรายได้ในฐานะผู้เล่นแต่ว่าเราอยากที่จะส่งเสริมให้การพัฒนาตัวแพลตฟอร์มเองการพัฒนาตัวเกมเองเนี่ยมันเป็นการพัฒนาโดยคนไทยซึ่งมันไม่มีเหตุผลว่าทำไมทำไม่ได้ผมเข้าใจว่าแอคซี่ก็เวียดนามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะทำได้ตรงนี้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเปิดพื้นที่นี้ให้มันเป็นพื้นที่ที่เขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นพื้นที่กีดกันหรือเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับต้องทำอยู่ในที่หลบๆซ่อนๆที่มืดไม่ได้เป็นที่ยอมรับโดยทางการหรือตามกฎหมายเพราะนั้นกระบวนการการเรียนรู้การส่งเสริมเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้งานศิลปะเรื่องนึงแต่ว่าตัวที่เรียกว่า use case คือคำถามว่าแล้ว NFT มันจะถูกนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรได้อีกบ้างเนี่ยบางทีเราอาจยังคิดไม่หมดครับแต่วันนี้เราเห็นแล้วในรูปของเกมประเทศอื่นๆเขาก็เริ่มที่จะคิดในเรื่องอื่นนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวกับอย่างที่ว่าการพัฒนาการใช้บล็อกเชนโดยรวมซึ่งผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่สำคัญมากทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตครับเพื่อที่จะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากว้างขวางมากๆเนี่ยพี่กรณ์คิดว่ารัฐบาลควรเข้ามาส่งเสริมอะไรไหมมีบทบาทอะไรไหมโดยเฉพาะกรอตหรือไม่ต้องมาส่งเสริมอะไรอย่ายุ่งดีกว่ามันต้องเป็นยังไงฮะมันถึงจะทำให้เรื่องนี้มันกว้างขวางได้ครับคือไม่ได้บอกว่าอย่ายุ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทัศนคติควรจะเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเรายังไม่ค่อยอาจจะยังไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสาเหตุก็คือมันไม่มีใครมีข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเรามีทัศนคติแบบเดิมๆของราชการในการที่จะไปกำกับเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทันทีอย่างประเทศไทยเราเองวันนี้คือประเทศอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนในแง่ของวิธีคิดในมุมของการกำกับโลกนี้แล้วเขาก็รอเหมือนกับรอให้ทุกอย่างมันนิ่งก่อนเขาจะได้ออกกฎออกมานะครับกำกับได้แต่ว่ามันจะไม่มีวันนิ่งประเด็นคือความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปเร็วเกินกว่าหน่วยงานราชการประเทศไหนสามารถที่จะตามได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกำกับเนี่ยมันควรจะต้องเปลี่ยนแนววิธีสำหรับผมเนี่ยผมชอบวิธีแซนด์บ็อกซ์นะครับคือพูดง่ายๆเอาล่ะเราเปิดให้คุณได้ใช้ได้ลองได้ลองหมอสไตล์เนี่ยสนามเด็กเล่นเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ฮะแต่ว่าเราอาจจะจำกัดพื้นที่
ในช่วงแรกๆนะครับเผื่อว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาในความเสียหายไม่ได้จำกัดอยู่ในวงแค่แต่ภายในวงนั้นเนี่ยคุณทำได้เต็มที่แล้วไม่ใช่เป็นการปล่อยแบบไม่ยุ่งอย่างเดียวนอกจากปล่อยให้ทำได้เต็มที่แล้วเนี่ยมันต้องตั้งประเด็นคำถามว่าแล้วรัฐเองเนี่ยเข้าไปช่วยได้ยังไงด้วยนะครับอย่างเช่นช่วยในเรื่องของdata ข้อมูลซึ่งข้อมูลโดยส่วนใหญ่ของประชากรไทยเนี่ยอยู่ในมือของรัฐอยู่แล้วแม้แต่ข้อมูลมหาศาลในแอปเป๋าตังตอนนี้นะครับข้อมูลมหาศาลการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของโครงการคนละครึ่งคือมันอยู่ที่รัฐหมดซึ่งมันมีมูลค่ามหาศาลนะครับถ้าสมมติรัฐสามารถเปิดให้กับdeveloper เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้แล้วเอามาพัฒนาเป็นธุรกิจของเขาได้เพราะนั้นมันไม่ใช่แค่ปล่อยแบบไม่ยุ่งนะครับแต่มันคือเรื่องของการส่งเสริมด้วย data นะฮะส่งเสริมด้วยกฎกติกายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมองว่าเราอยากเป็นศูนย์กลางเรื่องนี้นะครับซึ่งเรามีคนเก่งอย่างท็อปเนี่ยแล้วก็อีกเยอะนะครับแต่ทำไมเราไม่เปิดพื้นที่บ้านเราเนี่ยให้คนเก่งทางด้านนี้จากทั่วโลกมีความรู้สึกว่าเขาอยากมาอยู่ที่นี่มาทำงานเรื่องนี้ที่นี่นะฮะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เรียนรู้จากเขาแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วขึ้นมันก็ต้องรับอีกนะครับในการที่จะมีนโยบายเปิดเรื่องของวีซ่าให้เข้าถึงได้ง่ายเป็นลักษณะวีซ่าที่ติดต่อขอได้ออนไลน์ไม่ต้องมาที่หน่วยราชการและอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องที่ถ้ารัฐอยากที่จะส่งเสริมเรื่องนี้จริงจังเนี่ยรัฐสามารถที่จะทำได้ไม่ได้คิดในเชิงควบคุมอย่างเดียวคิดไปในเชิงสร้างสรรค์ด้วยว่าจะอำนวยความสะดวกยังไงเพราะว่ารัฐทุกรัฐในโลกมีหน้าที่นอกจากเก็บภาษีแล้วต้องส่งเสริมทำให้คนมีเงินมาจ่ายภาษีด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากๆไม่งั้นสักแต่เก็บอย่างเดียวโอ้หน้าบูดหน้าเบี้ยวแต่ต้องส่งเสริมให้เขามีรายได้เพิ่มมีเศรษฐกิจเพิ่มพอเขาได้รายจ่ายเพิ่มมามากพอเขาก็จะจ่ายภาษีได้อย่างไม่ต้องกังวลอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำอ้าวทีนี้เรามาคุยกันในมุมลบมุมร้ายบ้างว่ามันมีข้อกังวลอะไรบ้างเกี่ยวกับ NFT ผมเนี่ยเตือนคุณผู้ชมบ่อยเรื่อง DeFi ซึ่งคนละเรื่องกันนะDecentralized Finance เนี่ยเอาเงินไปฝากกันเนี่ยเอาเงินไทยบาทไปแปลงเป็นสกุลดิจิตอลแล้วก็ไปจับคู่ไปแพไปทำให้เงินมันงอกเงยผ่านดิจิตอลเนี่ยคุณเห็นเลขพวดขึ้นมาเนี่ยบางอัน 6-700% เนี่ยคุณตื่นเต้นดีใจแต่คุณต้องกลัวภัยชักปลั๊กนะเพราะว่าเนี่ยสแกมมันเกิดขึ้นได้ใช่ไหม DeFi 100อันนี้ก็เป็นเคสคลาสสิกหนึ่งของวงการคือเงินในนั้น 3,000 กว่าล้านอยู่ๆเช้าวันหนึ่งไอ้เจ้าของเครื่องหรือเจ้าของแพลตฟอร์มนี้มันดึงปลั๊กเตะปลั๊กหลุดซะงั้นน่ะแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็แอคเซสเข้าไปไม่ได้ก็กลายเป็นว่าสูญหายกันไปหมดเพราะเอาเงินออกมาไม่ทันสำหรับ NFT มีกรณีอะไรแบบนี้ไหมครับท็อปครับครับก็จริงๆทุกเทคโนโลยีที่มันใหม่ครับก็จะมีคนส่วนน้อยกลุ่มหนึ่งที่จะเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาหลอกคนไม่ครับอย่างแรกเลยก็คือมันก็จะมีเคสที่แบบอาร์ติสต์ไม่ได้ทำอะไรเองจริงๆแต่อยู่ดีๆภาพเขาไปอยู่ใน NFT เฉยเลยใช่ไหมครับเออไปก๊อปงานเขาใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็ต้องยังงงไปเสิร์ชชื่อเขาเองแล้วอยู่ดีๆเห็นภาพวาดของเขาหรืออะไรเงี้ยครับก็มีเคสอย่างนั้นหรือเคสว่าผมอยากจะเตือนทุกคนนะครับไม่มีใครให้ NFT ฟรีแบบหรืออะไรที่ได้ฟรีอะไรง่ายๆเนี่ยเขาคงจะไปบอกญาติๆเขาก่อนคงไม่มาถึงคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องขอท่านนิดนึงว่าถ้าใครทำอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวได้เงินเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์อะไรต้องระวังส่วนใหญ่จะเป็นสแกมใช่ไหมครับแบบหลอกให้โอนอีเตอร์มานิดนึงเราจะได้กลับไปกี่เท่าอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้มันคือต้องระวังดีๆซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่อยากจะเสริมทางคุณกรว่าความจริง regulation เนี่ยควรจะอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับควรจะให้ exchange ที่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยที่มี accountability นะครับกับลูกค้าจริงๆเนี่ยมาสร้างตลาดนี้ที่จะลดfraud อะไรต่างๆลองคิดดูว่าถ้าเราไปใช้ที่ต่างประเทศหมดแล้วต่างประเทศเขาไม่ได้เป็นคนที่ทำธุรกิจแบบ professional ขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะเกิดข้อเสียหายความเสียหายกับลูกค้านักลงทุนได้อย่างมหาศาลเหมือนกันซึ่งถ้าเป็น exchange ที่ทำมี regulation มี framework ทุกอย่างเนี่ย investor ก็จะ protect จากเรื่อง fraud อะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะช่วยติดต่อโทรหาอะไรได้ตลอดเวลาถ้า
มีอะไรเกิดขึ้นก็สามารถซัพพอร์ตได้หรือถ้าสมมติ Exchange ไทยทำได้นะครับการซื้อขายเนี่ยไม่ต้องมี MetaMask ไม่ต้องมี Bitcoin ไม่ต้องมี Ether ครับเป็นเงินบาท 100% เลยโอน Prompt Pay เป็นก็ซื้อขาย NFT ได้ไม่ต้องมาแตะคริปโตก็ได้ถูกไหมครับสามารถที่จะซื้อขาย Exchange ด้วยเงินบาทได้เลยถอนเงินเป็นถอนเงินก็ถอนได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ไอเดียดีซึ่งก็อยากจะทำได้อย่าง NFT เป็นเงินบาทเนี่ยหรือบิตคับจะทำเป็นไปได้ไหมมันจะได้ไม่ต้องกังวลกันว่าเอ๊ะต้องไปข้ามสกุลเงินต้องไปแปลงมีความเสี่ยงว่าจะแปลงได้ไม่ได้เป็นเงินบาทเลยเนี่ยมีใครเคยคิดไหมครับจริงๆทำจะเสร็จอยู่แล้วครับแต่ก็ต้องทำอยู่โอเคครับแต่ยังไม่พร้อมจะลอนช์ใช่ไหมตัวนี้หรือว่าใกล้แล้วที่จะให้ทุกคนได้ใช้ได้จริงๆทางการบอกให้หยุดก่อนนะครับขอดูท่าทีก่อนใช่ไหมครับขอศึกษาก่อนใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย 100% ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ผิดอยู่ในประเทศไทยก็งั้นฝั่งนี้ขอข้ามไปถามคุณกรเลยขอพอสนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับไปถามคุณกรอีกทีเรื่องการที่ทางการศึกษาช้าเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เราเสียโอกาสหรือตกขบวนอะไรไหมครับก็แน่นอนครับสาเหตุส่วนหนึ่งที่โครงการที่ผมทำอยู่ต้องไปทำที่ OpenSea เนี่ยก็เพราะเรายังไม่มีแพลตฟอร์มของเราเองไม่งั้นผมก็จะทดลองขายในแพลตฟอร์มของไทยนี่แหละนะครับแล้วก็ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เลยBitKubของท็อปเองหรือว่าอีกหลายเจ้านะครับที่คิดสนใจอยากที่จะเปิดแพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT ที่เป็นแพลตฟอร์มของไทยเนี่ยก็คือยังรอความชัดเจนจากทางการอยู่ผมก็เลยสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำโครงการนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่อยากจะเรียนรู้ด้วยว่าตอบคำถามที่หนุ่ยถามเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่ามันมีพิษมีภัยอะไรไหมมันมีประเด็นไหนที่เราควรจะต้องกังวลไหมเนี่ยเผื่อว่าจะได้ไปช่วยแลกเปลี่ยนกับทางฝ่ายกำกับให้เขามีความสบายใจขึ้นนะครับก็เลยลองทำเองเลยจะได้มีประสบการณ์ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่คือนี่ Mission Possible ขอดูหน้าจอกันอีกสักทีหนึ่งนี่คือโปรเจกต์ของคุณกรจติกาวณิชซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่โอ้โหใส่ผลงานไปเยอะพอสมควรนะ20ชิ้นได้ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นงานศิลปะยังไงอันนี้ได้ภาพมันยังไงเดี๋ยวพูดถึงโครงการนี้หน่อยนิดนึงครับคือ Mission Possible ก็ล้อมาจากชื่อหนังดังนะครับแต่ว่า PAWS นี่มันก็คือที่แปลว่าอุ้งเท้าของน้องหมานั่นเองครับแล้วก็คือที่บ้านผมเลี้ยงหมาเยอะแมวก็เยอะนะครับผมมีหมาพันธุ์นี้คือ French Bulldog เนี่ยอยู่ประมาณ20ตัวว้าวมันไม่ได้ตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่แรกครับแต่ว่ามันค่อยๆมาทีละตัว2ตัวขยายพันธุ์ขยายพันธุ์มันมาจากไหนยังไงเนี่ยคลิกเข้าไปดูประวัติที่มาของน้องแต่ละตัวได้เขามาเขียนให้ผมเองนะครับเขียนเป็นทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยเลยครับหมาผมว้าวโอเคใช่เราโอเคใช่ๆตัวนี้ชื่อโอเคนะครับคราวนี้ผมก็พอดีไปเจอกับน้องคนไทยเขาเป็นดิจิทัลอาร์ติสต์เป็นศิลปินดิจิทัลเนี่ยอยู่คนนึงชื่อปิรัญชาติสอนไพศาลนะครับแล้วก็ผมก็ชอบงานเขาผมก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเดี๋ยวผมเอารูปถ่ายที่ผมและภรรยาถ่ายFresh Bulldogของเรา20ตัวเนี่ยไปให้กับทางน้องพายเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาเอาไปดัดแปลงเป็นงานศิลปะตามแนวของเขาผมคิดว่ามันจะได้มีเหมือนกับถูกที่มีความเหมาะสมกับการโทเคไนซ์ในรูปของตัว NFTมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้เป็นผลงานของเขาที่อยู่ในระบบบล็อกเชนอย่างถาวรด้วยเขาก็ได้ทำขึ้นมาให้ผม20ชุดนะครับคือมาจากภาพถ่ายก็จริงอ่ะแต่ว่าพอแปลงเป็นอาร์ตสไตล์แล้วเนี่ยเหมือนใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะมันดูสวยมากเมื่อกี้เราสังเกตคุณท็อปจิรายุทธเนี่ยเขาหันไปคุณผู้ชมเห็นนะเขาหันไปประมูลครับโอ้โหตอนนี้เขารีบประมูลอยู่เลยทนไม่ไหวเลยนะท็อปเห็นรูปปุ๊บนี่ต้องเอี้ยวไปคอมพิวเตอร์ไปประมูลต่อเลยทีเดียวทีนี้ตั้งเป้าไว้ยังไงพี่กรณ์ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาเลี้ยงหมาที่บ้านเขาสามารถเก็บภาพไปเลยวางเป้าหมายไว้ยังไงอยากประมูลได้เงินเอาไปทำอะไรตัวนี้เพราะคุณกรณ์เองก็คงจะไม่ได้อยากได้เงินตรงนี้แหละถ้าผมเดาจากความมั่งคั่งที่คุณกรณ์มีอยู่แล้วเนี่ยคุณกรณ์อยากทำเพื่ออะไรครับก็เดี๋ยวผมจะประมูลเก็บไว้เองสักรูปสองรูปเผื่ออนาคตราคาจะขึ้นนะครับแต่ว่าเป้าหมายอีกส่วนหนึ่งของโครงการนี้เนี่ยนอกจากผมกับทีมงานจะได้เรียนรู้เรื่องของ NFT ด้วยก็คือที่บ้านผมก็สนับสนุนมูลนิธิสัตว์เลี้ยงมาโดยตลอดนะครับแล้วช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีมูลนิธิประเภทต่างๆเขาก็เดือดร้อนกันไปหมดเราก็เลยคิดว่า
NFT นี่อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะรวมทุนเพื่อที่จะมาช่วยบริจาคให้กับมูลนิธิเหล่านี้ได้เราก็เลยพูดคุยกับเขาแล้วพอคุยไปคุยมาเนี่ยปรากฏว่ามีมูลนิธิสัตว์เลี้ยงที่อังกฤษเจ้าหนึ่งเขาเหมือนกับไปเห็นว่าเรากำลังทำโครงการนี้อยู่เขาก็ติดต่อเข้ามาบอกว่าสนใจนะครับเขาเป็นมูลนิธิที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดร้อยกว่าปีครับที่ดูแลเรื่องของสัตว์เลี้ยงชื่อ The Dog Trust ซึ่ง The Dog Trust เนี่ยคือเขาระดมเงินบริจาคจากต่างประเทศแล้วก็มาช่วยสนับสนุนมูลนิธิสัตว์เลี้ยงในไทยอยู่หลายเจ้าเป็นปีนึงเป็นหลายสิบล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเอาเขาเข้ามาร่วมด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ไปกับเรานะครับว่าช่องทางนี้สำหรับมูลนิธิต่างๆในอนาคตเนี่ยมันเป็นช่องทางที่เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็เลยนะครับวัตถุประสงค์เป้าหมายก็คือเงินเท่าที่ได้ก็จะเอาไปบริจาคให้กับมูลนิธิเหล่านี้ในไทยก็มีเกาะสุนัขที่พุทธมณฑลมี The Voice ของคุณเก๋ชลดาซึ่งก็เป็นมูลนิธิที่ผมก็ active คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนมาแล้วหลายปีก็รู้ว่าทำงานดีๆอยู่จริงให้กับน้องหมานะครับใช่คุณเก๋ชลดาเนี่ยโอ้โหเขาทำจริงนะเขามีอาชีพเป็นนักแสดงก็จริงแต่ว่าเขาก็ทุ่มเทเต็มที่นะพี่ตะนารากรเราเนี่ยทาเลนต์ของแบไต่บรีฟเนี่ยก็สนับสนุนส่งเสริมกันอยู่ช่วยดูแลกันให้เรียกว่าสังคมน้องหมาเนี่ยมีคุณภาพขึ้นเพราะจริงเมืองไทยมีหมาถูกทิ้งเยอะนะอ้าวทีนี้กลับมามีคุณผู้ชมที่ลงลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับอยากจะไปชมน้องหมา20ตัวของ Mission Possible เนี่ยก็เข้าไปที่ Facebook ได้ก็ลงลิงก์ไว้ให้ขอบคุณคุณภาสนศมากเลยนะครับเดี๋ยวทีมแบไตตรึงไว้ให้อีกทีนึงจะได้กดลิงก์กันได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเป็นเรื่องน่าสนใจตอนนี้ทั้ง2ท่านครับคนฟังเรา 2,500 กว่าคนแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ใน Facebook ด้วย YouTube ด้วยแล้วก็ใน Clubhouse ผมยังไม่ได้ไปเช็คแต่ว่าน่าจะเยอะอยู่ทีนี้เรากลับมาให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพื่อประเมินผลได้ว่าตัวเองจะตัดสินใจยังไงแบไตไลฟ์เนี่ยเวลาเราทำเช้าวันอาทิตย์เนี่ยเราอยากหาหัวข้อที่ทำให้ตัดสินใจได้ในการใช้ชีวิตว่าจะไปยังไงกันต่อกลับมาข้อเสียครับอ่ะคุณกรณ์น่าจะมีคอนเซิร์นอะไรบางอย่างที่มันเป็นสัญญาณอันตรายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มีอะไรบ้างครับคือความจริงคอนเซิร์นน้อยมากนะครับต้องขอบอกในส่วนของตัว NFT เองเมื่อสักครู่เนี่ยหน่วยกับท็อปพูดถึงเรื่องของการสแกมนะครับแม้แต่การสแกมเนี่ยผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีมากถึงขนาดนั้นแต่ข้อดีของ NFT เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มทั่วไปเนี่ยก็คือเราเนี่ยเป็นเจ้าของตัวสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นไม่ใช่แพลตฟอร์มนั้นเป็นเจ้าของซึ่งมันจะต่างกับถ้าเราอยู่ใน Facebook หรืออยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับตัว Digital Asset เนี่ยเป็นของเรานะแพลตฟอร์มจะล่มไปเนี่ยมันก็ยังอยู่กับเราแล้วนั่นคือข้อดีของเทคโนโลยีระบบบล็อกเชนนะครับเพราะฉะนั้นมันสแกมเราในแง่ของการปล้นตัวสินทรัพย์ดิจิทัลของเราไปเนี่ยเรียกว่าเป็นไม่ได้นะครับทำไม่ได้วันนี้ยังไม่เคยมีใครทำได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าไม่มีนะครับคราวนี้มันก็เหลืออยู่ว่ามันจะรักษามูลค่าของมันได้ไว้ได้ยังไงหรือไม่นะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันได้แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยหนูตั้งคำถามที่น่าสนใจอยู่คำถามหนึ่งคือตั้งคำถามว่าหลังจากประมูลไปแล้วเนี่ยมันมีตัวอย่างว่าราคามันมีเพิ่มขึ้นไหมนะครับคือ NFT อย่างที่ผมทำในกรณี Mission Possible เนี่ยมันเป็นแบบพื้นฐานมากๆเบสิกมากนะครับคือมันเป็นการโทเคนไนซ์ตัวรูปภาพแต่ว่า NFT รูปแบบที่เราเริ่มเห็นเนี่ยมันเกือบจะเรียกว่ามีชีวิตอะครับมันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวมันเอาไปผสมพันธุ์กันได้ในเกมนะครับอย่างที่ Axie ต้นนะฮะซึ่งความหมายคืออะไรความหมายคือเวลาผ่านไปเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มคุณสมบัติของตัวเองได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าของตัวเองได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่า NFT ที่มีอยู่ในมือเนี่ยมันอาจจะขยายพันธุ์นะครับออกมาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ด้วยต่างหากนี่คือตัวอย่างที่เห็นว่าโอ้เราก็นึกไม่ถึงนะครับว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นกลับมาพูดถึงเรื่องของข้อเสียเนี่ยถ้าถามผมวันนี้เลยนะครับว่าเท่าที่ไปสัมผัสมาเนี่ยผมมองว่าทางฝ่ายกำกับควรที่จะต้องมากำกับในมิติไหนของ NFT บ้างเนี่ย
คำตอบผมสั้นๆเลยก็คือผมคิดว่าไม่ควรที่ต้องมากำกับเลยแล้วก็อย่ามายุ่ง มาส่งเสริมได้ครับ มาส่งเสริมได้แต่ว่าโอเคส่งเสริมดีกว่าคือไม่ต้องคือกำกับในรูปแบบส่งเสริมแต่ไม่ได้กำกับแบบห้ามถูกไหมฮะใช่ครับมันก็อาจจะมีแค่ประเด็นเดียวกันกับความกังวลในเรื่องของคริปโตทั่วไปเรื่องของการใช้เป็นเครื่องมือการฟอกเงินซึ่งมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เรื่องของฝ่ายกำกับดูแลเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีการติดตามเรื่องของเส้นทางของเงินอยู่ดีไม่ว่ามันจะเป็นเงินเฟียสหรือว่าจะเป็นคริปโตแต่ในส่วนของตัวเทคโนโลยีของคริปโตเองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ในโลก NFT เองยังไม่ได้มองเห็นประเด็นที่น่ากังวลที่จะต้องมีความรู้สึกว่าต้องเข้ามากำกับดูแลอย่าลืมนะครับว่าแต่ละ NFT non fungible คือมันทดแทนกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังขายสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละชิ้นที่มันไม่มีชิ้นไหนชิ้นอื่นที่เหมือนกับชิ้นนี้มันเหมือนขายของอะครับลองนึกภาพเราเช่าพระกันมีมูลค่าตลาดปีละเป็นพันล้านบางคนบอกผมเป็นหมื่นหรือแสนล้านไม่เห็นมีใครมีความรู้สึกว่าต้องไปกำกับมันเลยนะครับทั้งที่ความจริงความพันทิพย์งามวงวานกำกับอยู่ฮะผมเห็นที่พันทิพย์งามวงวานอันนั้นโอ้โหสุดลูกหูลูกตาปะปะนี่ไงนี่ไงคือมันกลายเป็นมันกลายเป็นการกำกับและคอนโทรลเลยด้วยซ้ำไปเหมือนกับแม้แต่ผมต้องขอบอกว่าแม้แต่เป็นผู้กำหนดราคาโดยคนไม่กี่คนนะครับที่ถ้าเทียบกันแล้วในแง่ของความโปร่งใสนะครับมันหรือมาตรฐานวิธีการกำหนดราคาและทุกอย่างเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้กับระบบบล็อกเชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าอันไหนน่ากลัวกว่ากันสำหรับผมนะถ้าคุณเชี่ยวชาญด้านนั้นคุณอาจจะไม่มองว่ามันน่ากลัวสำหรับผมมีความรู้สึกว่าโลกพระเครื่องนี่น่ากลัวกว่าเพราะว่าเข้าถึงทำความเข้าใจแล้วก็ตรวจสอบได้ยากกว่าเยอะนะครับจริงเพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยอาจจะพอนึกภาพออกนะครับว่ามันทำไมผมถึงบอกว่า NFT ในสถานภาพณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรที่จะต้องมีความกังวลในระดับที่ต้องเข้าไปกำกับดูแลคือถ้าเทียบกับวงการพระเครื่องเนี่ยต้องอาศัยความเก่าความไม่ได้ว่าเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกถึงจะจับผิดจับเท็จกันได้แต่ถ้าเป็นออนไลน์นี่มันมีระบบที่มันจะบอกคุณอยู่แล้วว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่นะแต่ก็แน่นอนแหละคุณก็ต้องดูดีๆจริงๆคุณท็อปก็พูดได้ดีมันต้องดูทรงอ่ะมันต้องดูทรงของออฟเฟอร์ที่คุณได้อ่ะว่ามันน่าจะมีแบบนี้อยู่จริงไหมบางอย่างมันบอกใส่นิดเดียวแล้วเดี๋ยวได้มากมหาศาลไอ้คอนเซ็ปต์แบบนี้เห็นทรงก็รู้ว่าหลอกฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เหมือนกับที่ผมเคยอธิบายเฟคนิวส์นะผมบอกว่าเฟคนิวส์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับฮาล์ฟทรูธนะเพราะว่าเฟคนิวส์เนี่ยมันดูทรงของอาร์ติเคิลของบทความของหน้าเว็บเนี่ยมันดูกันออกว่ามันข่าวปลอมแต่ไอ้ฮาล์ฟทรูธเนี่ยน่ากลัวสุดเพราะว่าอะไรดึงความจริงบางส่วนไปพาดหัวแล้วบิดไปในทิศที่อยากจะให้คนเขาเข้าใจในมุมนั้นไอ้แนวโคดเนี่ยครับอันเนี้ยคุณกรณ์เป็นบุคคลมีชื่อเสียงคุณกรณ์ทราบดีนะพูดอะไรยาวๆไปและพอไปถูกตัดเหลือประโยคนิดเดียวแล้วถูกแปะลงบนกราฟิกเนี่ย1ตรงหรือไม่ไม่มีใครทราบแต่ใครอ่านเชื่อทันทีนะฮะว่าคนคนนั้นพูดเพราะมันมีหน้าคนนั้นอยู่แล้วก็มีประโยคเล็กๆประโยคนึงซึ่งเรื่องเนี้ยโดนทั้งวงการและการดึงเอาคำเพียงช่วงนึงมามันไม่ใช่บริบทของคำทั้งหมดมันจึงตอบได้ยากว่าอารมณ์ที่สื่อมันสื่อแบบนั้นจริงๆหรือไม่อันนี้ก็เป็นมุมนึงที่ได้สะท้อนออกมามีคำถามดีๆเยอะมากเลยในข้อความของเราตอนนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้แต่ละท่านช่วยตอบในมุมที่ตอบได้ด้วยอ่ะผมเอาเรื่องง่ายสุดของท็อปก่อนคุณผู้ชมถามบิตครับจะทำตลาด NFT ไหมครับก็จริงๆทำจะเสร็จแล้วครับเหลือแค่ต้องช่วยกันออกกำลังภายในนิดนึงครับให้กฎหมายอะไรชัดเจนขึ้นครับถึงจะนี่ตัวได้ครับข้อมูลของคุณคอร่ายุ้ยบอกว่าไทย NFT platform เนี่ย are now ready พร้อมแล้ว to launch but after SEC คือก.ล.ต.ใช่ไหม approve so timeline is no timeline yet นี่ก็คือยังไม่มี timeline ชัดเจนนะเพราะว่าต้องรอการ approve ก่อนนะครับก็เมื่อกี้ถามคุณกรไปแล้วการ approve ช้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณธานิมาก็มีมุมมองที่ดีแม้ถ้าจะฟอกเงินนะคะเงินเฟียสหรือเงินจับต้องได้เนี่ยก็ใช่ย่อยนะคะคิดมากจริงฮะคนเราถ้าจะโกงหาช่องโกงได้หมดแหละใช่ไหมแต่ว่าถ้าในมุมของ
เสรีภาพที่คนดีๆเขาจะมาอยู่ร่วมกันเนี่ยอันนี้อย่าไปสกัดกั้นถ้ามีคนเลวเพียงน้อยนิดไปหากระบวนการการกำกับเฉพาะคนนั้นดีกว่าอย่าไปทำให้เด็กดีเสียพื้นที่นะประมาณนั้นนะครับอ่ะไปถึงเรื่องอื่นๆนะครับมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวอ้าวท็อปมีอะไรอยากจะเสริมอีกบ้างในแง่ของความรู้ NFT ให้กับคนทั่วไปเชิญครับครับผมมองว่าตลาดนี้จะใหญ่มากนะครับพี่หนุ่ยจะใหญ่มากจะเป็น GDP ไทยที่ impact ต่อคืออีกไม่นานครับ Digital Economy จะใหญ่มากๆเลยจะใหญ่กว่า Physical Economy เยอะมากแล้วผมมองว่าอย่าง Bitcup สิ่งที่เราทำเนี่ยเราสร้างเป็น Digital Infrastructure ที่เกี่ยวกับการเงินไปแล้วก็คือ Exchange เหมือนกับที่แบงก์พาณิชย์ทำในอดีตที่เป็น Infrastructure ของ Physical Economy ไปใน Finance 1.0 ใช่ไหมครับที่ทำให้ Real Sector เกิดขึ้นมาได้ส่วน Bitcup เนี่ยก็สร้างเป็น Finance 3.0 เป็น Digital Infrastructure ให้เหมาะกับ Digital Economy เพราะมันต้องมีการแลกเปลี่ยนมูลค่ากันในโลกดิจิตอลเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับโลก Real Sector แล้วลองคิดดูครับว่า Grammy RS เนี่ยเขาจ้างงานมหาศาลแค่ไหนใน Real Sector ของเขาในการเขาก็สร้างเป็นอีก Physical Infrastructure หนึ่งให้เกิดงานศิลปินให้เกิดศิลปินให้เกิดดาราให้เกิด Intellectual Property ให้เกิดเพลงภาพวาดอะไรเต็มไปหมดถูกมั้ยครับซึ่งในอนาคตเนี่ยโลกดิจิตอลไม่ต่างกันมันก็ต้องมีพวกนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตลาด NFT เนี่ยจะเป็นดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์ที่ประเทศไทยต้องมีมันจะใหญ่มากๆจะมี impact ต่อ GDP ไทยมากๆเหตุผลที่ประเทศไทยเนี่ยติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางเพราะว่าเราทำเป็นแต่ old economy ครับธุรกิจเก่าๆที่ทุกคนตอนนี้ทั่วโลกก็ทำเหมือนได้กันหมดพอทุกคนทำได้กันหมดก็ต้องตัดราคากันจนสุดท้ายเนี่ยอินคัมมันก็ไม่สามารถโตขึ้นได้เพราะว่าทุกคนทำเหมือนกันได้การที่เราจะหลุดกับออกจากกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยเราต้องทำ new sector new economy new skill set ซึ่งมันคือเทรนด์ของโลกเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องสนับสนุน digital infrastructure แล้วก็ digital economy ไปข้างหน้าอย่าคือเราผิดพลาดไปเรายุคอินเทอร์เน็ตนะครับเหตุผลที่เราความจริงถ้าเราสนับสนุนอินเทอร์เน็ตช่วงแรกที่มันมา20ปีแรกนะครับมี Facebook ของประเทศไทยมี Google ของประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้คือประเทศไทยเป็น advanced economy ไปแล้วครับหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางตั้งนานแล้วถูกไหมครับเพราะว่า Facebook บริษัทเดียวก็ใหญ่กว่าทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เมืองไทยรวมกันครับแต่เราดันไปกลัวอินเทอร์เน็ตนะครับบอกว่าเราซื้อขายอากาศกันในยุคนั้นข้อมูลก็คุมไม่ได้เราชินกับการคุมข้อมูลได้ผ่านทีวีผ่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ในอดีตพออินเทอร์เน็ตมากลัวยุคนี้คล้ายๆกันเลยครับกลัว NFT แต่ไม่กลัวพาเครื่องใช่ไหมครับกลัวดิจิทัลแอสเซทซื้อขายอากาศอีกแล้วอะไรอย่างี้ครับมันเราไม่ควรจะผิดพลาดซ้ำนะครับเพราะว่าดิจิทัลอีโคโนมีใหญ่กว่าฟิสิคอลหลายเท่าตัวอินเทอร์เน็ตเข้ามาถึง8ล้านคนแล้วออกจากท้องฟ้าอินเทอร์เน็ต from the sky มือถือเข้าถึงทุกคนแล้วใช่นาโนออนเทอร์เพเนอร์ทั่วโลกจะเข้าถึงโลกออนไลน์เนี่ยอีก 8,000 ล้านคนอีกเวลาไม่ถึง5ปีเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยจะต้องรีบแล้วครับเรื่องการสนับสนุนดิจิทัลอีโคโนมีเต็มตัวนะครับขอบคุณมากครับกลับมาถามคำถามสุดท้ายให้คุณกรณ์ฮะคุณกรณ์เป็นทิงแทงในมุมมองของเศรษฐศาสตร์การเงินเสมอที่ผมยกย่องมากๆเรื่องใหม่ในโลกนะขนาดนี้มีอะไรจะเป็นโอกาสของไทยได้บ้างแล้ว NFT น่าจะแตกต่อนอกจากงานศิลปะนอกจากเกมมันน่าจะเป็นอะไรได้อีกคุณกรช่วยให้ไอเดียกับพวกเราทิ้งท้ายไว้หน่อยครับคือตัวเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังตัว NFT แล้วก็คริปโตนะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญก็คือตัวบล็อกเชนนะครับมันมีหลายเทคโนโลยีตอนนี้ที่ผมคิดว่าเป็นโอกาสให้กับประเทศไทย AI ก็เรื่องนึงแต่บล็อกเชนนี่เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับบล็อกเชนเนี่ยถ้าสมมุติผมมีบล็อกเชนอยู่ในมือเมื่อ10ปีก่อนนะครับสิ่งที่เราสามารถที่จะเริ่มทำได้เลยเนี่ยก็คือเริ่มที่จะมาปฏิรูประบบการเงินของประเทศนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าหนึ่งในประเด็นปัญหาบ้านเราเนี่ยก็คือการเข้าถึงระบบการเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ยังสูงมากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ที่พูดกันมานานนะครับ10ปีก่อนเนี่ยตอนที่ผมอยู่ในตำแหน่งเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยการเพิ่มการแข่งขันแต่มันยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่เพราะฉะนั้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยการเพิ่มการแข่งขันหมายถึงอะไรหมายถึงการเพิ่มจำนวนผู้เล่นจำการเพิ่มจำนวนธนาคารพาณิชย์แต่มันเหมือนกับค่อยๆเพิ่มทีละนิดอะครับมันไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ซะทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเกมใหม่ได้เลยนะครับโดยที่เราอาจจะมีดิจิทัลแบงค์เหมือนกับหลายๆประเทศเขาเริ่มมีแล้วเขาออกใบอนุญาตการมีดิจิทัลแบงค์คือไม่ต้องมีสาขาไม่ต้องมีอะไรนะครับสามารถที่จะให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างเดียวแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจแบงกิ้ง
ะครับการประเมินความเสี่ยงของผู้มากู้โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันใช้ที่เขาเรียกว่าโซเชียลแบงกิ้งข้อมูลการจับจ่ายใช้สอยผ่านโซเชียลที่สามารถที่จะเอามาประเมินศักยภาพทางการเงินของตัวบุคคลหรือของตัวธุรกิจได้นะครับเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยลดลงการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันมีอยู่ในมือแล้วแต่เรายังรั้งมันไว้เพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะยังกลัวการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ท็อปพูดถึงเมื่อสักครู่ไม่ใช่เพียงแค่ในวงการคริปโตนะครับอย่างในวงการการเงินก็เหมือนกันเรากลัวผลกระทบต่อผู้ประกอบการเดิมที่มีอยู่คือธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่เสียประโยชน์เนี่ยมันก็คือคนไทยโดยรวมแล้วก็ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเพราะนั้นการใช้เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่รอไม่ได้จริงๆอย่างที่ท็อปพูดนะครับประเทศไทยเราความจริงไม่ต้องพูดถึงเรื่องโควิดนะครับแม้แต่โดยไม่มีโควิดเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันไปแล้วนะครับดูง่ายๆเลยก็คือตอนนี้ฝรั่งไม่มาลงทุนในประเทศไทยเรานะครับคนไทยเราเองก็ไม่ลงทุนคนไทยเราเองเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศออกนอกง่ายออฟชอร์กันหมดทีนี้ถูกครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันสื่อให้เห็นว่าโอกาสภายในประเทศของเราตอนนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเนี่ยมันลดลงอย่างน่าใจหายเราต้องสร้างโอกาสใหม่ๆขึ้นมานะครับซึ่งโอกาสใหม่ๆที่จะสร้างได้ในยุคสมัยนี้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแน่นอนอย่างที่ท็อปพูดนะครับอย่าไปกลัวมันถ้ากลัวมันเนี่ยเราเสียโอกาสนะครับวันนี้เนี่ยเรายังปล่อยคว้าโอกาสนี้ไว้ได้ก็ต้องส่งเสริมครับไม่ใช่แค่ไม่ยุ่งยังไม่พอเลยครับแต่ต้องรัฐต้องมาช่วยส่งเสริมกับทางเอกชนแล้วก็เปิดโอกาสให้กับภาคประชาชนเต็มที่สามารถที่จะมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของประเทศเราได้ครับขอบคุณมากๆสำหรับการสรุปตรงนี้นะครับแล้วก็คุณกมลเมธด้วยสรุปได้ดีมากทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยเป็นคำสั้นๆเรากลัวหวยออนไลน์แต่ไม่กลัวหวยปลอมฉะนั้นอย่า กลัวเรามีคนเก่งมากพอในสยามประเทศนี้นะครับผมหนุ่ยพงสุขทำหน้าที่ IT สื่อสารความรู้เทคโนโลยีมา23ปีผมเจอคนเก่ง IT มากมายและผมบอกเลยว่าน่าเสียดายถ้าเราจะไปมัวกำกับให้เขาไม่ได้ทำแต่เราจะต้องกำกับแบบส่งเสริมให้เขาทำได้นี่คือหน้าที่ของรัฐด้วยที่นอกเหนือจากการจัดเก็บภาษีคือทำยังไงก็ได้ให้คนมีเงินมากพอที่จ่ายภาษีแล้วไม่เสียดายนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยและผมยืนยันคำเดิมนะครับอยู่หมู่บ้านเรายังจ่ายส่วนกลางอยู่ประเทศเราก็ต้องจ่ายภาษีไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะหลีกเลี่ยงเราก็ต้องทำให้ศักยภาพของตัวเราเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเพื่อความสามารถในการหาได้แล้วจ่ายต่อในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าวันนี้ดีใจมากๆที่แขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านมาให้ชั่วโมงคุณภาพกับแบร์ไตแล้วก็ขอบคุณชั่วโมงคุณภาพของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่ใช้เวลาร่วมกันตรงนี้เป็นประโยชน์จริงๆ1ชั่วโมงเต็มๆกับเนื้อหาตรงนี้นะครับวันนี้ NFT ได้เปิดมุมมองกันไปมากๆเป็นการเปิดโลกอย่างแท้จริงแล้วเรารู้แล้วล่ะมันมีอะไรดีมันถึงบูมวันนี้ขอบคุณคุณกรเจริกาวณิชแล้วก็คุณท็อปจิรายุทรัพย์ศรีโสภาครับขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากโปรเจกต์ Mission Possible ของคุณกรเจริกาวณิชด้วยนะครับเป็นการประมูลภาพสุนัขในคอลเลกชันของคุณกรเองกล่าวคือเป็นสุนัขมีชีวิตจริงๆที่คุณกรเลี้ยงอยู่20ตัวนะครับแล้วก็เอามาทำแปลงเป็นงานศิลปะสวยงามมากเหลือเวลาอีก5วันนะครับรีบประมูลกันเพราะว่าเปิดแล้วใน OpenSea opensea.io นะครับลองเข้าไปดูแล้วก็เซิร์ชคำว่า Mission Possible หรือจะกดลิงก์จากที่ทีมงานแบร์ไตกำลังใส่ไว้ให้ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขครับฝากรายการแบร์ไต ITQ ด้วยเดี๋ยวให้ดูทีเซอร์ตอนปิดโอ๊ตปราโมทจะมาวันอังคารนี้วันจันทร์สนุกมากไปลองดูคุณผู้ชมนี่คือแบร์ไต ITQ อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าผมหมายถึงโอ๊ตปราโมทปาทานน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับภาพใดเป็นภาพแรกที่คุณโอ๊ตปราโมทโพสต์ลง Instagram ของตัวเองครับ พี่โหยใครจะไปจำได้วะไม่หนุยไฟล์ภาพนิ่งประเภทใดเป็นไฟล์แบบ lossy เข้าใจคำว่า lossy ไหมกำลังจะถามนะครับ lossy คืออะไรครับอาจารย์ครับโอ้โหเนี่ยถ้าพูดอย่างเยอะๆนะพี่แล้วตอบผิดนะโง่ดูโง่กว่าเดิมพี่หนุ่ยตอบผิดตั้งแต่ข้อแรกเลิกเลยนะสวัสดีรายการแล้วก็ลาคุณผู้ชมเลยพี่หนุ่ยอย่าทำกับผมแบบนี้นะพี่ผมขออนุญาตใช้ตัวช่วยครับผมจะโทรถามป๊อปปองกูลครับเป๊กวงซิลครับกันตถาวรครับซานิครับ
นนทนนครับว่านธนกิจครับเออไออาร์ตพี่โคดี้ครับยูบอยทีเจครับโอปราโมทนี่เขาซูเปอร์คอนเนคชั่นนะฮะโทรหาใครใครก็รับฮะนี่ผมโทรหาคนครึ่งวงการนะครับโทรหาใครใครก็รับฮะเป็นคำตอบที่